เจ้าของเจ้าของเจ้าของคืออาใครเจ้าของตัวนี้เจ้าของคือใครครับตัวนี้ครับของไอ้อ้วนเนี่ยของวัดจันทร์นะวัดจันทร์ที่เขาบอกต้นเดียวเราต้องมันไม่ลงใหม่หรอกโกนี่มาต้นไม้วิเศษต้นตะโกนไม่ได้ลักขโมยครับต้นไม้วิเศษต้นไม้วิเศษทั้งหมดได้ไปกี่ต้นทั้งที่เขตศรีประจันเขตดอนเจดีประมาณยี่สิบกว่าต้นครับยี่สิบกว่าต้นครับนอกนั้นเป็นต้นไม้ที่ว่าของผมเองครับที่ผมมาปลูกไปครับต้นไม้วิเศษนี่เราเอาไปทำอะไรมันเป็นต้นไม้วิเศษเป็นต้นไม้สวยงามครับอีกอย่างบอกไม่ได้ครับวิเศษนี่วิเศษด้านไหนครับรู้เรื่องทุกอย่างครับฮะรู้เรื่องทุกอย่างรู้เรื่องทุกอย่างคุยกับต้นไม้ได้ได้ครับแล้วต้นไม้ที่คนอื่นเขาปลูกไว้ที่เรามาลักถอนหรือลักยกของเขาไปเนี่ยมันเป็นของเขาไม่ใช่ของเราทำไมถึงไม่เป็นของเราล่ะพอขี่ผ่านเจอเนี่ยรู้มันวิเศษเลยใช่ไหมเพราะว่ายังไงวิชาผมอยู่ที่ต้นไม้ครับอ๋อวิชาที่ต้นไม้โอเครู้เรื่องอ้าวใช่ค่ะที่เมืองสุพรรณเนี่ยหลายต้นใช่ไหมหลายที่ใช่ป่ะ